และบวกกับวัสดุของเขานะครับผมที่ใช้ในการผลิตเขาใช้อลูมิเนียมเกรด 6061T6 นะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานสูงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมก้องมอเตอร์ฟิกอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องของ Forza 350กันอีกหน่อยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องระบบช่วงล่างใช้ตัวไหนดีโชคหน้าเป็นอะไรดีโชคหลังเป็นอะไรดีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา1เซตนะครับผมที่นิยมกันมากในช่วงนี้ในราคาไม่เกิน 20,000 บาทและที่สำคัญนะครับถ้าซื้อที่มอเตอร์ฟิกสามารถผ่อนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงและอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาไปดูคลิปกันเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการผ่อนชำระสินค้านะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของมอเตอร์ฟิกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับและนี่นะครับคือเซตช่วงล่างที่ลูกค้าเลือกเพื่อที่จะใส่กับ Forza 350ปี2017ชุดอัปเกรดชกหน้าจาก YSS ProFenderX Series ครับผมเดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดบอกรายละเอียดเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับซึ่งในชุดอัปเกรดโชคหน้าของ YSS นะครับผมในกล่องจะมีสปริง PD Valve และตัวปรับพีโลดครับผมแต่ก็จะมีสปริงโหลดอีก1คู่คู่มือการติดตั้งสติกเกอร์และใบรับประกันครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่า2ตัวเนี้ยมีหน้าที่ทำอะไรตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปรับพีโลดสามารถปรับได้นะครับผมให้เหมาะกับการใช้งานหรือว่าเหมาะกับน้ำหนักของผู้ขับขี่นั่นเองน้ำมันโชคของ YSS ใช้เกรดเดียวกันในสนามแข่งเลยเรื่องคุณภาพไว้ใจได้เลยหน้าตาของ ProFender X Series นะครับคุณลูกค้าเพิ่มหมุดปรับ Compression ของ Revolution เข้าไปด้วยอย่างนี้เลยมีตัวเลขบอกชัดเจนนะครับผมทั้งจุดปรับ Compression และจุดปรับ Rebound กระบอกซับแทงของเขาเนี่ยมาเป็นลักษณะแบบครีบนะครับผมตรงนี้ช่วยอะไรจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมและบวกกับวัสดุของเขานะครับผมที่ใช้ในการผลิตเขาใช้อลูมิเนียมเกรด 6061T6 นะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานสูงใช้งานได้ยาวๆไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับได้ติดตั้งเสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย1ข้างเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันก่อนว่าพออยู่กับตัวรถแล้วเนี่ยเป็นยังไงนี่มาดูใกล้ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3ค่าได้แก่ค่าพีโลดนะครับสามารถปรับได้บริเวณนี้และค่ารีบาวด้านล่างและค่าคอมเพรสชันบริเวณตรงนี้นะครับผมปรับได้สูงสุดถึง16ระดับยังไม่พอลูกค้าติดน็อตกันขโมยของ Revolution เพิ่มไปด้วยนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วยป้องกันการขโมยได้เป็นอย่างดีนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นบล็อกเฉพาะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้และนี่นะครับอยู่ในขั้นตอนการเซตอัพชุดอัปเกรดโชคหน้าของ YSS นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับผมเพื่อที่จะเซตอัพตัว YSS เนี่ยเข้าไปใหม่นั่นเองเรามาพูดกันถึงราคานะครับผม ProFender X Series มีราคาอยู่ที่ 11,900 บาทสามารถผ่อนได้ 0% นานสูงสุดถึง10เดือนชุดอัปเกรดโชคหน้าของ YSS นะครับผมนี่ตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 5,900 บาทสามารถผ่อนได้ 0% นานสูงสุด3เดือนหมุดปรับคอมเพรสชันมีราคาอยู่ที่650บาทและน็อตกันขโมยมีราคาอยู่ที่550บาทครับผมและยังไม่พอครับผมมอเตอร์ฟิกพร้อมมอบความคุ้มค่าให้คุณอย่างแน่นอนกับโปรโมชั่น6คิว6บาทนะครับเพียงจองคิวนะครับผ่านช่องทาง LINE หรือ Facebook นะครับผมจ่ายค่าแรงเพียง6บาทเท่านั้นและสำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของมอเตอร์ฟิกได้เลยนะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเราก็มีไม่ว่าจะเป็น FacebookLine IG TikTok รวมถึง Shopee และ Lazada ด้วยครับและสำหรับใครนะครับผมที่อยากให้ผมรีวิวอะไรเป็นชิ้นต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับและสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ทักมอเตอร์ฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ